สวัสดีครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้ชื่อสะพานสามโลกนะครับเป็นสะพานที่ดำเนินการก่อสร้างโดยพระอานนท์พระมหาอานนท์นะครับเจ้าอาวาสวัดบางพึ่งเป็นสะพานที่สร้างโดยพระนะครับหลายคนที่โลกสวยนะครับที่บอกว่าสร้างแต่โบสถ์สร้างแต่ศาลาสร้างแต่โบสถ์สร้างแต่ลาบาสร้างแต่วัดใหญ่ใหญ่โตนะครับตรงๆมาแหกตาดูนิดนึงนะครับว่าที่นี่พระเขาไม่ได้สร้างโบสถ์นะครับเขาสร้างสะพานคนก็ไม่เห็นใบใหญ่นี่แล้วพระก็ไม่ได้ติดไม่ได้ประดับประดับเลยนะครับนี่เป็นความตั้งใจของทางวัดนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับพระอานนท์นะครับส่วนชื่อพระอานนท์มาจากไหนนะครับไปตามอีกคลิปนึงนะครับขอบคุณต่อไปนะกราบนมัสการครับสวัสดีครับอาจารย์คมครับครับสวัสดีครับสวัสดีก่อนอื่นนะครับสำหรับผู้ที่โลกสวยนะครับละผมพระอาจารย์พระอาจารย์อนนท์อาจารย์คมนั่งเสมอพระนี่พระอาจารย์ให้ความรู้หน่อยว่าอย่างเงี้ยนั่งเสมอพระผมเนี่ยบาปหรือพระอาจารย์อาบัติไหมก็คนละอาสนะกันนะตอนนี้ไม่เป็นไรพระอาจารย์อธิบายคนละอาสนะหน่อยนะครับฟังจากพระสำหรับคนที่ไม่รู้โลกสวยว่าเขาบอกว่าผมไม่สมรวมหรือไม่เคารพพระนั่งคนละอย่างเงี้ยคนละอาสนะหมายความว่าไงครับอาจารย์คนละอาสนะกับที่พระนั่งครับใช่แล้วก็บางครั้งเนี่ยเราก็ดูสถานการณ์ด้วยไงว่าสถานการณ์เป็นยังไงครับในสมัยโบราณบางทีเขาก็นั่งในเสื่อในด้วยกันก็พระก็ปูอาสนะหน่อยนึงแล้วนี้ก็นั่งคนละเก้าอี้กันแล้วก็ไม่เป็นไรฟังนะครับถ้านั่งเสมอกันอย่างนี้นะครับเวลานิมนต์พระไปไหนนะครับหลวงพระอาจารย์นี่ต้องนั่งกระบะ หรือนั่งบนหลังคาแล้วยิ่งสมัยนี้ในโบสถ์ในศาลาเนี่ยทางวัดเนี่ยเขาเตรียมเก้าอี้อะไรให้โยมด้วยเพราะว่าขาแข้งไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็ต้องตามนั่นละไหมใช่อาจารย์พรไม่งั้นคนก็ไม่คนแก่คนอะไรก็ไม่สามารถที่จะมาทําบุญอะไรได้อาจารย์ครับวันนี้เราจะมาอาจารย์คมครับวันนี้เราจะมาช่วยทางพระอานนท์ยังไงครับบ้างครับก็เรื่องประชาสัมพันธ์นะรเรื่องของการสร้างสะพานหรือว่าสร้างสาธารณประโยชน์ก็ทางด้านหลังนะที่เห็นอยู่ทางด้านหลังอันนี้ก็โครงสร้างของสะพานข้ามแม่น้ำบางขามตำบลมหาสอนนะอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีอยู่ในบริเวณพื้นที่ของวัดบางพึ่งนะอยู่วัดบางพึ่งถ้าหากว่าท่านใดนะมีโอกาสได้ผ่านมาทางนี้ก็แวะมาชมก่อนมาดูก่อนจริงไหมทำกันจริงไหมสร้างกันจริงไหมครับให้ได้มาเห็นกับตาให้ได้มาเห็นกับตาอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรง่ายๆนะเพราะปัจจุบันเนี่ยโซเชียลมันเชื่อยากนะเชื่อยากมากนู่นนี่นั่นโอ้โหการกุศลเยอะเหลือเกินถ่ายชีวิตโคกระบือบ้างอะไรบ้างเราก็ไม่รู้หรอกจริงไม่จริงและจริงเท่าไหร่จริงกี่เปอร์เซ็นต์นะฉะนั้นให้มาดูมารู้มาเห็นด้วยตาตนเองนะแล้วสถานที่นี้สะพานนี้ เป็นการสร้างขึ้นด้วยความสามัคคีไม่ใช่งบของรัฐไม่ใช่ หน่วยงานราชการมาสร้างให้นะทางวัดแล้วก็คณะศรัทธาญาติโยมแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายสละกันคนละเล็กคนละน้อยร่วมกันนะก็ไปได้หลายเปอร์เซ็นต์แล้วนะตามที่เห็นหลายเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะไม่ใช่เรื่องง่ายนะในการที่จะสร้างถาวรวัตถุที่จะต้องใช้งบประมาณค่อนข้างมากหลัก10ล้านขึ้นไปอ่ะพระอาจารย์ครับไม่พระอาจารย์พระมหาอานนท์นะครับต้องเรียกชื่อนี้นะครับชื่อมงคลสุดๆพระอาจารย์ครับที่อาจารย์คมบอกว่าไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องง่ายเลือดตาแทบกระเด็นยังไงครับพระอาจารย์เล่าว่าเริ่มรีโครงการนี้เกิดขึ้นยังไงครับก็จริงอย่างที่โยมอาจารย์ว่าอาจารย์คมว่าการสร้างสะพานเนี่ยไม่ใช่ของง่ายเลยวัดบางพึ่งเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นอะไรเหมือนกันโยมอาจารย์ก็คือตั้งแต่สะพานแรกเริ่มเลยเนี่ยตั้งแต่สะพานไม้เราสร้างเองหมดตลอดสะพานไม้มีกี่ตัวมีก่อนมีสะพานนี้มีสะพานไม้กี่อันมีสะพานไม้อยู่ครั้งหนึ่งก็ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์เลยเพราะว่าชุมชนเนี้ยของวัดเนี่ยจะเกินครึ่งเนี่ยจะอยู่ฝั่งโน้นครับงั้นเราก็ต้องสร้างสะพานก็เป็นสะพานไม้แล้วก็ประมาณ2528หลวงพ่อจิตก็สร้างเป็นสะพานคอนกรีตก็ใช้เงินบริจาคเหมือนกันญาติโยมช่วยกันแล้วก็สร้างกันเองตอกเสาเข็มอะไรกันเองจนถึงสมัยอาตมาเนี่ยสะพานเริ่มชำรุดครับเพราะว่าเราสร้างกันเองอ่ะมันก็ไม่ได้
มีมาตรฐานอะไรมากเราก็เห็นว่าสะพานชำรุดเราก็ต้องทำเราก็เคยของบขออะไรไปตามราชการแต่ว่าก็อาจจะติดอุปสรรคอะไรไปก็เลยดำริว่าจะทำตั้งแต่ปี2558นะ2558ปีก่อน9ปีก่อน2558แล้วก็จะทำนะแต่ว่าก็ว่ากันไปติดระเบียบอะไรก็ว่ากันไปก็ยังไม่ได้สามารถที่จะสร้างได้จนมาเริ่มสร้างจริงๆ2565 3ปี2ปีก่อน2ปีที่แล้วครับผมแล้วก็ใช้งบประมาณ10กว่าล้านน่ะ12 13ล้านตอนนั้นเราก็ไม่มีเงินนะเราตมาก็มาจำได้เลยประมาณมกรา65ครับนะก็พูดบนศาลากันประเรียนที่วัดเนี่ยว่าสะพานมันชำรุดแล้วแล้วตอนนี้เราไม่มีเงินสักบาทนึงเลยนะโยมเราจะสร้างหรือไม่สร้างกันดีเนี่ยโยมก็ยกมือเต็มศาลาเลยบอกสร้างพระอาจารย์ครับแล้วก็เลยสร้างมาจากเงิน0บาทนี่แหละแล้วก็ทำกันมาเรื่อยๆนะแต่ว่าในระหว่างนั้นเนี่ยมันก็มีอุปสรรคอ่ะนะครับโยมอาจารย์เพราะว่าเราเป็นวัดจนๆนะไม่มีเงินนะมีแต่ท้องไร่ท้องนาครับนะแล้วก็อาศัยว่ามีโยมพอที่จะศรัทธาบ้างอะไรบ้างอยากจะสร้างสะพานเป็นประโยชน์ก็ช่วยกันโอนเงินมาอะไรประมาณนี้จนถึงปัจจุบันเนี้ยอาจารย์พอสร้างอย่างนี้เนี่ยมีคนบอกไหมว่าไม่ใช่เรื่องของพระเพราะว่ามันไม่ใช่อัสสะไม่ใช่โบสถ์ศาลาเมนเมินเลยเคยมีเหมือนกันนะอาตมาก็ยังคิดว่าเนี่ยเราสะพานเนี่ยเราสร้างก็เป็นประโยชน์เขาเคยถามว่ามีคนสงสัยว่าทำไมพระหรือวัดเนี่ยต้องมาสร้างสะพานทำไมไม่ของบราชการครับมีคนเคยถามทำไมไม่ของบกรมชลประทานเจ้าท่าอะไรเนี่ยกรมทางหลวงหรือที่เกี่ยวกับทางใช่ใช่ครับผมแต่ว่าคุณโยมที่ฟังอยู่นะฟังมาครับไปขอแล้วถ้าถามจะมาว่าอยากสร้างสะพานหรือเปล่าเนี่ยไม่อยากสร้างครับเพราะว่ามันใช้งบเยอะครับแต่เราไม่มีเงินถามว่าอยากสร้างไหมหรือเราไม่อยากสร้างเพราะว่าเราไม่มีเงินครับแต่ว่าเราต้องสร้างเพราะว่าสะพานเก่าเนี่ยมันจะพังทีนี้เราเคยของบอะไรไปเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็อาจจะไม่ต้องเอ่ยชื่อเนี่ยประชุมกันบนศาลาเนี่ยเราเรียกหน่วยงานหนึ่งมาไม่ใช่เรียกคือท่านเรียกเรามานี่แหละก็เราของบขออะไรไปท่านก็พูดบอกว่าเราไม่สามารถสร้างให้ได้แล้วคำที่ติดหัวตมาตอนนี้เลยโยมอาจารย์เขาบอกว่าสะพานเก่าเนี่ยไม่สามารถที่จะซ่อมได้เราขอกันทั้งแม่ขอซ่อมก็ได้ถ้าไม่มีงบสร้างให้ขอซ่อมสะพานเก่าก็ได้เขาบอกซ่อมไม่ได้เพราะว่าสะพานเก่ามันเป็นสะพานเถื่อน คือวัดสร้างเองอ่ะใช่วัดสร้างเองไม่ได้อยู่ในสารระบบอะไรของเขาอ่ะโหอาตมาเนี่ยจำจนถึงปัจจุบันสะพานที่สร้างใช้กันทั้งชุมชนทั้งสะพานเก่าอ่ะที่เป็นสะพานเถื่อนเป็นสะพานเถื่อนเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะงบมาซ่อมให้ได้จำจนถึงปัจจุบันเนี่ย แล้วก็เลยต้องเอาละถ้าไม่มีใครสร้างเราก็จะสร้างเองครับ ก็อย่างที่อาจารย์บอกแหละว่ามีคนถามไหมว่าไม่ใช่กิจของสงฆ์มีทำไมไม่ของบอาตมาก็บอกว่าก็ขอไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ไปขอมาทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วไม่ได้เพราะฉะนั้นพอเราดำเนินโครงการอย่างนี้ออกไปเนี่ยมีงบที่แบบเฮ้ยมีคนเห็นความสำคัญที่ให้มาเยอะๆหน่อยไหมมีก็เราเริ่มจากศูนย์บาทเนี่ยความจริงมันก็ใจแป้วเหมือนนะโยมอาจารย์ใช่คนไม่มีเงินเนี่ยสิบกว่าล้านเนี่ยมันเยอะแต่ว่าอาตมาเนี่ยอาจจะโชคดีอ่ะไม่เหมือนสมัยอดีตเจ้าวาดนะท่านต้องแห่อะไรไปรถเรียลไรอ่ะครับเอามาสร้างสะพานแต่ว่าอาตมาเกิดในสมัยเนี้ยมันก็อาจจะเป็นความโชคดีเป็นความโชคร้ายนะมันมีโซเชียลเนี้ยก็ประชาสัมพันธ์ไปเนี่ยก็หลักๆเลยก็จะมีหลวงพ่อโคกจริงๆครับท่านก็เป็นประธานให้นะท่านก็เอาเงินมารวบรวมเนี่ยก็เป็นหลักหลายล้านหลักหลายล้านหลายล้านแล้วก็ที่อยู่ข้างๆอาตมาเนี่ยโยมอาจารย์คมเลยนะจากที่ไม่เคยรู้จักกันเลยนะครับอาตมาจำได้น่าจะประมาณพฤศจิกายนปีที่แล้วนะอาตมาไปงานสพนกิจศพก็กลับมาที่วัดลูกวัดก็บอกว่าพระอาจารย์มีโยมจะถวายปัจจัยเราก็น่าจะสักพันครึ่งพันเลยเนาะครับนะก็เป็นโยมอาจารย์มากับลูกศิษย์รถตู้นึงแล้วก็ขอพานใส่ปัจจัยเราก็หาให้แล้วก็โยมอาจารย์ก็เอาเงินประมาณเกือบ 200,000 น่ะนะครับถวายไว้ก็มีอย่างโยมอาจารย์เนี่ยหลายท่านพระอาจารย์ครับพอเราเริ่มนี้มันติดคงติดขัดเลยมั้ยมีก็มันก็ช่วงนี้ติดขัดอยู่ป่ะที่อยู่สร้างเนี่ยก็ติดขัดก็คือเรื่องสายไฟไม่ติดขัดเรื่องงบประมาณนะก็มีบ้าง
พราะว่าเรายังเราสภาเนี่ยนะถ้าเรามีเงินเนี่ยมันเสร็จภายในปีนึงอ่ะมันก็เสร็จแล้วเขาตั้งงบประมาณไว้เท่าไหร่ประมาณเขาคำนวณไว้เท่าไหร่ประมาณ13ล้านประมาณ13ล้าน13ล้านเออก่อนถ้ามีเงินเนี่ยมันไม่ถึงปีมันก็เสร็จแต่ของเราเนี่ยคือทำตามงบทำไปเรื่อยๆครับเออก่อน13ล้านแล้วสุดท้ายแล้วถ้าให้เสร็จนี้หมดลงไปเท่าไหร่แล้วครับอาจารย์เกือบ10ลงไปเกือบ10ขาดจะประมาณอีกประมาณเกือบ4ล้านได้อีก4ล้านเสร็จใช่เดินก่อนนี่นะครับพระจันทร์ถ้าสร้างโบสถ์สร้างศาลานี่ง่ายกว่าเพราะคนเห็นใช่เพราะคนเห็นว่าเป็นหลังคาเป็นของวัดแน่นอนใช่ใช่อันนี้ก็เป็นของวัดสร้างเหมือนกันของวัดสร้าง 100% เลยเป็นเงินบริจาคกันนั้นเลยครับบอกบุญยากไหมครับพระจันทร์คนที่เข้าใจเนี่ยนะเวลาเราพูดไปก็พร้อมที่จะสร้างครับเพราะว่าสะพานนี้มันเป็นสะพานที่เป็นสาธารณประโยชน์ครับเนี่ยอย่างที่คุณโยมเห็นเนี่ยรถผ่านไปผ่านมาเนี่ยนะครับออกมาโรงเรียนกันมาทําบุญครับเมื่อเช้าวันพระเนี่ยก็อาศัยต้องมาต้องอาศัยสะพานอันนี้อาศัยสะพานไม้ไปก่อนใช่นิยมเขาเข้าใจเขาก็มาร่วมทํามาจากหลายที่อย่างเช่นมาจากลําพูนชลบุรีสุพรรณราชบุรีนครปฐมมาโยมอาจารย์แต่มาก็ถามว่าทําไมโยมไม่โอนมาก็ได้อาตมาเสียดายค่าน้ํามันแทนอะไรเงี้ยเนาะแต่โยมเขาบอกว่าอยากมาดูสะพานไม่แน่ใจว่าอาจารย์สร้างเองมันเป็นไปได้หรือว่าวัดสร้างสะพาน145เมตรอะไรเงี้ย145เมตร145เมตร45นะครับมันเป็นไปได้มันเป็นไปได้เหรอที่ว่าฮะมันเป็นไปได้เหรอที่ว่าวัดสร้างเอง145เมตรอะไรเงี้ยโกหกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าลองมาดูครับเขาก็บอกอ้าวมันจริงครับเขาก็เลยช่วยทําแล้วบางคนก็มาซ้ํามาอีกมาอีกช่วยไปทําสัมภาษณ์อันนี้ขาดอีกประมาณ4ล้านเกือบ4ล้านเนี่ยเกือบ4ล้านใช่เพราะว่างบจริงๆน่ะประมาณ13ล้านแต่ว่ามันก็มีจิปาถะที่เราจะต้องทําถนนต่อนิดนึงครับแล้วก็ตอนนี้เราทําไม่น่าเชื่อมันก็ได้เกือบ10ไม่น่าเชื่อจริงๆเก็บเล็กผสมน้อยเก็บเล็กผสมน้อยไปเราไม่ได้เคยมีก้อนใหญ่5ล้าน10ล้านมานะเราทีละหมื่นทีละพันทีละแสนบางคนก็อาตมาดูในบัญชีธนาคารน่ะโอนมาทีละ50สตางค์ไงก็มีเพราะว่าเขาอยากจะสร้างสะพานไงแต่ว่าอาตมาคุยกับโยมแล้วบอกคนเขาโอนทีละน้อยครับโยมอาจารย์อาตมาถามโยมแล้วบอกว่าเอ๊ะคนที่โยมโอนเงินมา50สตางค์เนี่ยเขามีเงินในกระเป๋ากี่บาทบางทีอาจจะมีสักร้อยหนึ่งอาจจะมีหรือเปล่าแต่ว่าด้วยความที่ว่าอยากจะสร้างสะพานเนี่ยโอนมา50สตางค์โอนมาบาทหนึ่งอยากจะสร้างสะพานคนลุกเลยคือขอให้ได้ยุติร่วมขอได้สร้างสะพานคนโอนมา50สตางค์เนี่ยคงไม่ได้มีเงินเป็นแสนหรอกแต่ว่าเขาอยากจะสร้างไงครับเขาก็โอนมาแต่มาเวลาไปอัปเดตบัญชีธนาคารเนี่ยยังโอ้โหนับถือน้ำใจคุณโยมจริงมันจะบอกว่าใครโอนลิสต์รายละเอียดออกมาโอนมากี่บาทกี่บาทเลยนะครับเราก็นับถือน้ำใจเลยว่าโอ้โหเขา50สตางค์บาทหนึ่งยังโอนมาเลยทำให้มีกำลังใจก็มีอยู่คนนึงโอนครั้งที่4หรือที่5แล้วแต่เขาโอน30บาท50บาท100นึงอาจจะทำบุญตามอายุทำไปเรื่อยๆเขาทำบ่อยๆทำไปเรื่อยๆพระจันทร์ครับทำไมชื่อ3โลกสะพานชื่อสะพานข้าม3โลกแต่ก่อนไม่มีชื่อสะพานสะพานแต่ก่อนแรกๆชื่อสะพานทานน้ำใจไม่สะพานไม้ชื่อสะพานเลยไม่มีชื่อมีสะพานวัดบางพึ่งแค่นั้นจบนะข้ามแม่น้ำแล้วก็สะพานปูนก่อนหน้านี้ที่หลวงพ่อจิตสร้างชื่อสะพานทานน้ำใจชื่อสะพานทานน้ำใจเพราะว่าสร้างด้วยเงินบริจาคอะไรเงี้ยอันนั้นใช้เงินบริจาคไกลกว่านี้จ้ะเพราะว่าต้องถ้าบอกว่าต้องขึ้นรถเรียอะไรนี่อาจจะลงเรือเรียอะไรด้วยซ้ำไปก็เลยชื่อสมัยนั้นก็อย่างนั้นสะพานทานน้ำใจแล้วก็ทำถวายในหลวงร.เก้าตอนที่ครบพระชนมายุครบ5รอบ60 ปี30ครับผมพศ2530ครับก็แล้วก็สะพานปัจจุบันนี้ก็ชื่อสะพานข้าม3โลกก็คือข้ามเราก็ข้ามเพื่อที่จะไปนิพพานข้ามไม่ว่าจะเป็นสวรรค์มนุษย์บาดาลเราข้ามจะให้ข้ามไป3โลกเลยข้ามทั้ง3โลกเนี่ยเพื่อที่จะไปนิพพานใครเป็นคนตั้งชื่อให้ครับหลวงพ่อโกหกจริงๆหลวงพ่อโกหกจริงๆชื่อหลวงพ่ออะไรครับตามสารณศักดิ์คือท่านเป็นพระธรรมดาเป็นพระลูกวัดไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสอะไรด้วยนะครับไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสอะไรด้วยแต่ท่านเป็นหลวงพ่อจำรัดใช่ครับท่านไม่ได้มีสมณศักดิ์อะไรชื่อหลวงพ่อจำรัดแต่ท่านเป็นทหารอากาศเก่าครับแล้วก็ท่านก็มาร่วมมาอุปถัมภ์แล้วก็ตั้งชื่อให้เจริญพร
าจารย์ทอดกฐินมากี่กฐินนะทำมา2ปี2ครั้ง2กฐินนะนะครับสะพานไม่เสร็จกฐินปีนี้เสร็จพระป่าเท่าไหร่พระป่ามากี่เที่ยวแล้วโอ้พระป่ามาเยอะมาเยอะพระป่ามาเยอะก็ยังไม่เสร็จอีกยังไม่เสร็จเลยครับคือปีนี้มีความตั้งใจจะให้เสร็จปีนี้ครับอาจารย์อุปสรรคหลักๆเลยคืออะไรหรืองบประมาณหรือก็งบประมาณงบประมาณงบประมาณเนี่ยก็หลักเพราะว่าทำอะไรถ้าไม่มีเงินมันก็ทำไม่ได้แต่ว่าเมื่อกี้ยังปรึกษาอาจารย์ว่าบางทีบางครั้งเรามีเงินนะครับแต่ว่ามันก็จะมีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆมาด้านอื่นแล้วก็เป็นธรรมดาเรื่องช่างบ้างเรื่องอะไรปัจจุบันนี้ก็เป็นเรื่องสายไฟฟ้าแรงสูงนะก็เป็นปัจจัยที่เราทำด้วยความรวดเร็วไม่ได้นะก็ต้องถือว่าเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งอาจารย์เราซอยไปไหมซอยเป็นเหล็กเส้นไหมซอยเป็นปูนเป็นกระสอบไหมเราซอยบอกบุญแบบฝังลูกนิมิตแบบสร้างบทไหมได้เราเคยทำว่าเป็นตอกตอนตอกต่อหม้อตอนตอกต่อหม้อตอกต่อหม้อว่าเป็นเจ้าภาพต่อหม้ออะไรนี่จนพอนแต่ปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้บอกอย่างนั้นแต่ว่าคนก็จะทยอยโอนมาช่วยครับเนี่ยนะครับสะพานสามโลกอาจารย์ครับอานิสงส์อานิสงส์ของการสร้างสะพานผมชอบเลย ผมชอบตรงนี้นะครับสร้างสะพานและข้ามผ่านหลายเรื่องอานิสงส์ที่ชัดเจนเลยนะที่เป็นรูปธรรมพอเราสร้างเสร็จเราก็ได้ข้ามได้ใช้งานผมจะอดีตเจ้าว่าผมบอกว่าสร้างสะพานและสบายตูดงงเลย คือนั่งรถแล้วก็สบายขึ้นนะครับนึกว่าสบายเท้าเขาบอกว่าสร้างสะพานสบายสร้างสะพานสร้างถนนดีๆเนี่ยสบายตูดมันจะไม่รถมันเด้งคือทุกสิ่งทุกอย่างนะจะเป็นสาธารณประโยชน์ก็ดีจะเป็นถาวรวัตถุในวัดก็ดีครับให้มองที่อานิสงส์ที่เป็นรูปธรรมที่เห็นกันจริงๆก่อนไออานิสงส์หลังความตายมันอีกเรื่องนึงจริงไม่จริงไม่รู้หรอกอันนั้นนะแต่ถ้าสร้างนี้คนเห็นแน่นอนเห็นแน่นอนมันได้ใช้ไงครับสร้างศาลานี่ก็ได้ใช้สร้างอะไรมันก็ได้ใช้พอสร้างเสร็จปุ๊บได้ใช้ร่วมกันครับนะอันนี้คืออานิสงส์ที่แท้จริงส่วนในอานิสงส์หลังความตายไปแล้วรู้ชาติหน้านู่นน่ะอันนั้นมันเป็นแค่ความเชื่อครับนะมันเป็นแค่ความเชื่อแล้วก็โดยเฉพาะความเชื่อของเราเนี่ยปลูกฝังลงไปถ้ามันเชื่อ 100% มันจะเป็นตามนั้นคืออันนี้นะครับตายแล้วยังคนยังใช้ประโยชน์ได้แสดงว่าได้บุญตลอดใช่ครับมันใช้ได้ตลอดนะแล้วมันไม่เลือกเชื้อชาติศาสนาครับนะโบสถ์นี่มันใช้เฉพาะคนพุทธนะครับมุสลิมคริสต์ไม่ได้มาใช้กับเรานะแต่สะพานเนี่ยทุกเชื้อชาติทุกศาสนาและทุกชนชั้นได้ใช้หมดแม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานก็ได้ใช้หมาแมวได้ใช้หมดครับผมแม้กระทั่งผีมันก็ข้ามก็อาตมาไปพบโยมอาจารย์สักเมื่ออาทิตย์ก่อนนะเนี่ยอาจารย์พูดอย่างนี้นะเมื่อเช้าขอญาติโยมอาจารย์เอามาเทศบอกโยมแล้วเพราะว่าอย่างอื่นเนี่ยบางทีต้องเป็นคนพุทธใช้นะแต่ที่สะพานที่เราสร้างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมุสลิมคริสต์อะไรใช้ได้หมดเป็นสาธารณประโยชน์ที่ใช้เองแต่ได้เพิ่มมาอีกนะสัตว์ก็ได้ใช้จริงๆเพราะว่ามันเป็นสากลนะบุญแบบนี้เค้าเรียกว่าบุญสากลไม่ใช่บุญเฉพาะกิจนะถ้าเราทำบุญในพุทธศาสนาเราก็มันเฉพาะในกลุ่มพุทธครับ มุสลิมเขาทำเขาก็ได้ในกลุ่มมุสลิมคิดก็ได้กลุ่มคิดไม่เป็นสากลครับแต่สาธารณประโยชน์เป็นสากลสะพานหนึ่งถนนโรงพยาบาลโรงเรียนพวกนี้พวกนี้สากลนะถือว่าเป็นบุญใหญ่ใหญ่กว่าสร้างโบสถ์อีกถ้าจะเอาความตามความเป็นจริงนะคือบุญนี่ก็คือยิ่งคนได้ใช้สิ่งนั้นเยอะเท่าไหร่ใช่ยิ่งเป็นบุญมากเท่านั้นยิ่งเป็นบุญมากเท่านั้นแล้วยิ่งใช้ได้ยาวนานก็ยิ่งเป็นบุญที่ได้รับยาวนาน1 145 เดี๋ยวต่อหม้อมีกี่อันยังย้ำต่อหม้อกี่ต้นต่อหม้อ50 52 คูณ3อ่ะ5 2 3เฮ้ยฮะ1 4 5เนี่ยมันข้างบนไม่ใช่12 1021 21 คูณ 3ไอ้1 4 5เนี่ยมันข้างบนเออมันต่อหม้อน่ะมันอยู่ล่าง21 คูณ 3 2 1 3เนี่ยมันต่อหม้อข้างล่างจริงๆนะต่อหม้อข้างล่างบลืนนะนี่นะครับเป็นความตั้งใจของพระอานพระมหาอานนท์นะครับที่จะทำให้เสร็จใช่มีคนปรามาสพระอาจารย์ไหมว่าเอ้ยจะเสร็จเด้อมีมาพระรุ่นเดียวกันเนี่ยพระอาจารย์ถามตรงคือเรียกว่าตั้งแต่ยังไม่ได้สร้างสะพานโยมอาจารย์คือเขาบอกว่า
ตั้งแต่อาตมาเนี่ยรื้อตอนที่รื้อสะพานเก่าของหลวงพ่อนี่นะครับอาตมาตัวเองเนี่ยก็ใจหายส่วนหนึ่งแล้วครับแต่ตั้งแต่รื้อมาเนี่ยคนปามาตลอดว่าเดี๋ยวรื้อสะพานเนี่ยเดี๋ยวก็ไม่มีสะพานใช้ก็ใช้สะพานไม้ยูคานี่แหละไปตลอดเพราะยังไงอ่ะพระอาจารย์อ่ะสร้างไม่เสร็จหรอกเขาถูกเพราะไม่มีเงินเราไม่มีเงินเขาปามาดไว้ตั้งแต่ต้นเลยว่าใช่ใช่ก็จะต้องใช้ไม้ยูคาเนี่ยไปตลอดใช่ครับแล้วก็ตอนที่รื้อแรกๆอ่ะโยมอาจารย์อาตมาต้องพายเรือข้ามไปบิณฑบาตครับนะเขาก็บอกว่าเนี่ยอาจารย์ก็นี่แหละเดี๋ยวก็พายเรือบิณฑบาตตลอดไม่ต้องอะไรเพราะยังไงก็สร้างไม่เสร็จเพราะเราไม่มีเงินครับเราไม่มีเงินปามาดตลอดจนปัจจุบันนี้ก็ยังบอกว่าไม่เสร็จหรอกไม่เสร็จหรอกไอ้ประมาณนั้นเป็นเรื่องธรรมดานี่ก็เกือบก็ 80% แล้วเขายังบอกไม่เสร็จอยู่ครับเดินมาใช้มากกว่าเราอีกถือเป็นเรื่องปกตินะใช่ใช่ไม่ว่าใครก็โดนแต่ยิ่งดีอาตมาคุยกับคนที่สนิทกันก็บอกยิ่งอย่างเงี้ยเป็นกำลังใจครับยิ่งใครมาปรามาสอะไรเรายิ่งจะต้องทำให้เสร็จให้ได้อาจารย์คณะสงฆ์เขาจะพิจารณาความมีความชอบไหมไม่ได้สนใจอะไรเลยตรงนั้นถ้าสร้างโบสถ์สร้างศาลาเนี่ยเขาก็เห็นใช่ไหมถ้าสร้างสภาเอ้ยไหนคือสร้างแล้วคนไม่เห็นความดีความชอบนะครับแต่มันใช้แล้วดีคือจริงๆนะถ้าเรื่องของสมณศักดิ์อะไรตรงนี้นะมันได้อยู่แล้วครับยิ่งสารประโยชน์อ่ะยิ่งพิจารณามากกว่านะครับจริงๆแล้วอ่ะหนึ่งสารประโยชน์สองการศึกษาที่จะพิจารณาพิเศษสองกว้างคลองนี้มีประชากรเท่าไหร่ครับอาจารย์เฉพาะที่ทำบุญที่วัดมะพึ่งเนี่ยประมาณ500ครัวเรือนแต่จริงๆที่ใช้มันมากกว่านั้นเพราะว่าคนที่อย่างที่คุณโยมเห็นเนี่ยจะมีสะพานมหาสอนสะพานท่าเรือซึ่งไกลไปกลับเนี่ย14 กิโลเดี๋ยวก่อนตรงนั้นเป็นสะพานท่าเรือสะพานโค้งท่าเรือเขาเรียกโค้งท่าเรือโค้งท่าเรือวัดห้วยแก้วอีกกี่กิโลครับก็ประมาณ4-5 กิโลได้ใช่ไหมใกล้จากนี้ไปใช่ใช่อ่ะเหนือจากนี้ไปเหนือจากนี้ไปใช่ที่ตาสะพานมหาสอนเชิญก่อนก็อย่างคนที่อยู่หน้าวัดเนี่ยลูกหลานเราที่จะมาเรียนหนังสือเนี่ยอยู่สัก100 กว่าเมตรเนี่ยจะมาเรียนที่เนี่ยไปกลับ14 กิโลปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่มีสะพานไปกลับ14 กิโลเชิญก่อนถ้ามีสะพานก็เหลือ400 กิโลเหลือ100 เมตรเหลือ100 เมตรเดินมาเรียนก็ถ้าพ่อแม่มาส่งอะไรเงี้ยก็100 เมตรครับนี่นะครับเป็นความตั้งใจของพระอานนท์พระอาจารย์ครับมีเฟซมีเพจของวัดไหมครับก็วัดบางพึ่งจังหวัดลพบุรีเลยเชิญพระอาจารย์เป็นคนดูแลเองแล้วก็มีโยมช่วยกันมีคนด้วยนะครับก็ใครจะร่วมสร้างสะพานกับพระอานนท์พระมหาอานนท์นะครับฟังชื่อแล้วนี่ต้องร่วมทางบุญนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับพระมหาอานนท์ก็พระอาจารย์เบอร์บัญชีธนาคารเบอร์อะไรเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้หน้าเฟซหน้า YouTube หน้าอะไรนะครับเพื่อที่จะให้สะดวกการทําบุญแล้วก็จะไปโพสไว้ในกระทู้แรกนะครับเพื่อที่จะให้คนร่วมสร้างสะพานได้ก่อนจบคลิปนี้นะครับพระอาจารย์ขอพรอันนี้ต่อไปจะเป็นพรจากพระอานนท์นะครับพระมหาอานนท์นะครับไม่ใช่พระอานนท์ธรรมดานะครับกราบนมัสการครับพระอาจารย์ก็ต้องขออนุโมทนากับโยมอาจารย์คมและโยมไตรเทพแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาทุกคนเลยที่มาช่วยเป็นกำลังใจให้ชาววัดบางพึ่งนะเพื่อที่จะสร้างสะพานข้ามสามโลกให้เสร็จก็อย่างที่โยมอาจารย์บอกแหละก็คือนะอานิสงส์จากการสร้างสะพานเนี่ยมันเป็นอานิสงส์จากปัจจุบันจริงๆแล้วก็ต้องขออาราธนาคุณพระตนตรัยนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะพระบุญบารมีบุรพาจารย์ด้วยพึ่งเนี่ยอวยพรให้โยมอาจารย์คมแล้วก็โยมไตรเทพแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาทุกคนเลยที่ฟังทางช่องทาง YouTube หรือช่องการสื่อสารทุกคนจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะเพื่อที่จะทำมีพละกำลังทำกิจการหน้าที่ของตนให้สำเร็จสมความปรารถนาทุกท่านทุกประการขอเจริญพรทุกประการทุกครับนี่นะครับ FC ก็มาถ้าไม่เชื่อว่าทางจริงนะครับมากับตัวเองเลยบรรทุกปูนมาก็ได้เดี๋ยวทางวัดจะบอกสเปคไว้ให้ขอบคุณครับผมนี่นะครับสภาพสะพานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับก็ประมาณสัก 70-80% นะครับเป็นความตั้งใจของพระมหาอานนท์นะครับเจ้าอาวาสวัดบางพึ่งนะครับที่ตั้งใจจะให้สนับสนุนส่งเสริมการเดินทางข้ามแม่น้ำก็
ขอบคุณ FC ที่ติดตามนะครับ